สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21นะคะคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการพบเอกสารที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการประชุมเชิญชวนให้ผู้ลงทุนชาวต่างชาติมาสนใจที่จะมาซื้อสัมปทานที่จะเกิดขึ้นในครั้งที่21การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26แล้วก็27พฤษภาคม2554ที่กรุงเทพนะคะซึ่งตัวการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปิดสัมปทานครั้งที่21นั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2555หรือว่าอีก1ปีถัดไปก็คือมีการทำความเข้าใจให้ผู้ลงทุนเนี่ยเอาไว้ล่วงหน้าทีนี้ในสาระของการประชุมนั้นเป็นเอกสารชุดนี้นะคะประมาณ100กว่าหน้าดิฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่าจะข้ามไปดูเอกสารประกอบนะคะที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้เพราะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมมนาที่มีข้อมูลมากมายที่กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนก็คือการค้นพบว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ในแปลงสัมปทานนี้ด้วยนะคะอันนั้นลงรายละเอียดไปละฉบับคลิปนี้ไม่ลงแต่คลิปนี้จะไปดูเอกสารที่มีการบรรยายอยู่ในการประชุมเนี่ยล่ะค่ะว่ามันมีแผนที่นะคะถ้าเป็นแผ่นสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ร่างเพราะว่าพอตอนประกาศจริงเนี่ยนะคะพื้นที่ก็จะ เปลี่ยนจากตัวร่างไปสักนิดหนึ่งนะคะบางพื้นที่ก็ย่อขนาดเล็กลงนะคะอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือแผนที่ของการให้สัมปทานครั้งที่21คราวนี้ในเอกสารที่ได้มีการเอามาพูดคุยกันนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะอย่างหน้าถัดไปตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้เคลื่อนที่ไปนะคะก็จะเน้นหนักที่อีสานค่ะการให้ข้อมูลที่อีสานว่าแต่ละพื้นที่ของอีสานนั้นเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยมาสนใจที่จะลงทุนซื้อแปลงสัมปทานปิโตรเลียมในอีสานนะคะซึ่งก็ได้เกิดการซื้ อย่างที่ได้วางไว้จริงๆแล้วค่ะข้อมูลอีสานก็จะมีพอสมควรนะคะเพราะว่ามีการทำการสำรวจกันไประดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอีสานเนี่ยถือว่าเป็นแปลงแรกนะคะที่ต่างชาติมาสนใจการลงทุนปิโตรเลียมของเราตั้งแต่ก่อนพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514จะประกาศใช้ก็คือแหล่งที่เขาเรียกว่ากุชินารายนะคะอยู่ที่กาฬสินธุ์แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีในการสำรวจนะคะยังไม่ดีพอก็เลยทำให้กระบวนการที่จะนำปิโตรเลียมขึ้นมาเนี่ยยังเกิดขึ้นไม่ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลเยอะมากค่ะแล้วก็อีสานก็เริ่มให้ปิโตรเลียมมาตั้งหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่2527เป็นต้นมาก็มีการให้ปิโตรเลียมมาตลอดเอกสารก็จะให้รายละเอียดมากพอสมควรนะคะที่ทำให้ผู้ลงทุนนั้นก็จะสามารถตัดสินใจโดยง่ายว่าจะลงทุนในแปลงสัมปทานแปลงไหนในเอกสารที่ว่านี้เนี่ยก็จะพูดถึง เนื้อหาสาระนะคะว่าให้ที่ใดเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจข้างล่างนี้ค่ะเขาก็จะบอกทางผู้ลงทุนนะคะว่าทั้งหมดในสัมปทานที่ให้เนี้ยนะคะทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเป็นแก๊สนะคะ 4.3 ล้านล้านคิวบิกฟุตแล้วก็ที่เป็นน้ำมันเนี่ยประมาณ 9.5 ล้านล้านบาร์เรลนะคะ 9.5 ล้านบาร์เรลประมาณนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงสัญญาหรืออายุสัญญาสัมปทานอายุสัมปทานสัญญาสัมปทานเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Thailand 1 Thailand 1ก็คือการได้รับสัมปทานตั้งแต่ช่วงปี2514จนกระทั่งถึงก่อนปี2532ก็คือตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่12นะคะสัญญาสัมปทานยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Thailand 1ก็คือมีอายุในการได้สัมปทานในการผลิตเนี่ย30ปีแล้วก็สามารถขอต่ออายุได้อีก10ปีแต่ว่าก่อนหน้า30ปีเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีเวลาของการสำรวจนะคะช่วงต้นนี้ให้ถึง12ปีคือ3ปีบวก4ปีบวก5ปีค่ะและส่วนสัญญา Thailand 3เนี่ยนะคะหรือ Thailand 3เนี่ย
อายุสัมปทานลดลงเหลือ20ปีแล้วก็ยังต่อได้อีก10ปีก็รวมแล้วเป็น30ปีแล้วก็ช่วงสำรวจเนี่ยนะคะซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมด9ปีค่ะคือ3ปี3ปีแล้วก็บวกอีก3ปีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูนะคะทีนี้พอหลังจากที่มีการออกประกาศหรือว่ามีการประชุมนะคะเชื้อเชิญให้คนมาสนใจตามเอกสารการประชุมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการของประชาชนค่ะก็คือกลุ่มแรกนะคะหลังจากที่ประกาศเชิญชวนแล้วราชกิจจาก็ออกมาแล้ววันที่26มิถุนายน2555ถัดจากนั้นไม่กี่วันค่ะพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะก็ได้ทำจดหมายยื่นถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอให้มีการพิจารณาเลื่อนนะคะหรือระงับการเปิดสัมปทานครั้งที่21ไปก่อนนะคะเพราะเหตุที่ว่าประชาชนเห็นว่ารายได้ของประเทศชาติในช่วงนั้นเนี่ยยังได้รับผลประโยชน์เข้าสู่ประเทศเนี่ยไม่เป็นธรรมนะคะก็ยกตัวอย่างจากรายงานประจำปีแล้วก็คำนวณตัวเลขให้ท่านนายกได้ดูช่วงนั้นคนที่เป็นรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคือคุณอารักษ์ชนทานนท์นะคะชนทานนท์ก็ทำให้การประกาศราชกิจจาที่ออกมานั้นน่ะยังไม่มีการดำเนินการให้สัมปทานที่แท้จริงและนะคะสมทบกับหลังจากนั้นอีกประมาณ1สัปดาห์ค่ะพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะคะในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มเรียกว่าคลังสมองวปอเพื่อสังคมก็ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลอีกเช่นกันค่ะก็ขอให้ระงับชั่วคราวการเปิดประมูลสัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมครั้งที่11ไว้ก่อนผลนั้นก็ก่อให้เกิดการยังไม่มีการเปิดสัมปทานครั้งที่21ทั้งที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้แล้วนี่คือช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงปี2555แล้วก็สัมปทานครั้งที่21ถึง2556ก็ยังไม่มีการเปิดให้มีการยื่นขอนะคะจนกระทั่งวันนี้เกิดรัฐบาลใหม่ค่ะแล้วก็มีความพยายามที่จะเปิดสัมปทานครั้งที่21โดยที่ไม่ได้ทบทวนสิ่งที่ประชาชนนั้นได้ขอให้ทบทวนก็คือผลประโยชน์ของชาติที่น่าจะได้รับอย่างทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้วในการจัดการบริหารผลประโยชน์ปิโตรเลียมของชาตินะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะก็มีบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะคะ Schroeder and Tong Aek เนี่ยค่ะก็ได้ทำเอกสารเพื่อที่จะทำให้บริษัทที่สนใจมาลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้าใจการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมของไทยเขาทำขึ้นมาเมื่อวันที่30สิงหาคม2555ท่านผู้ชมคะบริษัทนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องลงลึกลงไปนะคะเพราะว่าเชลเดอร์ก็คือเป็นนักกฎหมายชาวต่างชาตินะคะชาวอังกฤษส่วนทองเอกเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายชาวไทยแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอยุธยานะคะได้เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานคุณที่เป็นฝรั่งคนเนี้ยเป็นที่ปรึกษาการแก้กฎหมายปิโตรเลียมให้กับรัฐบาลไทยมาด้วยนะคะแล้วก็ยังเคยเป็นตัวแทนของปตท.ในการเข้าไปเจรจาผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ JDA ด้วยอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้วางมาเพื่อให้เห็นว่ามันมีเรื่องราวนะคะก่อนที่จะเปิดสัมปทานครั้งที่21พอสมควรแล้วประชาชนก็ได้ทำให้การเปิดนั้นเนี่ยต้องเลื่อนออกไปจนถึงปัจจุบันนี้โดยขอให้รัฐบาลทบทวนแต่ยังไม่มีการทบทวนใดๆนะคะการจะเปิดครั้งใหม่ก็ดูเหมือนจะกำลังผลักดันกันอยู่ดิฉันจะทิ้งท้ายให้เห็นแผนที่แผ่นนี้ค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่เรากำลังทำรายงานฉบับที่4ของกรรมธิการธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภาก็ได้ไปพบแผนที่แผ่นนี้นะคะแผนที่แผ่นนี้จัดทำเมื่อเดือนสิงหาคม2555แผนที่แผ่นนี้นั้นเกี่ยวเนื่องกับนะคะการให้สัมปทานครั้งที่21ของประเทศไทยนะคะ
เป็นบริษัทชื่อว่า Black Diamond นะคะบริษัทนี้ไม่ได้ปิโตรเลียมประเทศไทยแต่ว่าเขาได้ว่าจ้างให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะชื่อว่า IHS เนี่ยนะคะเป็นคนทำแผนที่นี้ขึ้นมาซึ่งดิฉันอยากจะพาคนไทยเข้ามาท่องเที่ยวบนแผนที่แผนนี้ซึ่งใหญ่มากค่ะดิฉันปริ้นมาในขนาดใหญ่กว่า A1 เนี่ยหมดไป1,000 บาทนะคะเพื่อจะมองเห็นตัวเล็กๆของเอกสารเหล่านี้ให้กระจ่างชัดว่าเอกสารนี้บอกอะไรคนไทยบ้างเดี๋ยวจะค่อยพาไปท่องเที่ยวในแผนที่แผ่นนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จะบ่งบอกว่ากระบวนการให้สัมปทานครั้งที่21นั้นประชาชนเคยยื่นทัดทานไว้แล้วรัฐบาลที่ผ่านมาก็บังเอิญฟังดิฉันก็เลยอยากให้รัฐบาลชุดนี้ฟังประชาชนหน่อยค่ะทบทวนแล้วแสดงตัวเลขผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและเป็นธรรมให้ประชาชนนั้นหมดข้อสงสัยก่อนดีไหมคะแล้วค่อยมาเร่งรีบนะคะในการที่จะออกสัมปทานเพราะว่าบริษัททั่วโลกเขาเสนอหาบ่อน้ำมันไทยทั้งนั้นละค่ะเพราะว่าขุดกันมาตั้งแต่2114จนบัดนี้น้ำมันและก๊าซก็ยังให้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็กฎหมายเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนให้เขาได้รับผลประโยชน์สูงมากดังนั้นรัฐบาลนี้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนค่ะขอให้ทบทวนแล้วก็เคารพความคิดของประชาชนนะคะแล้วทำให้เกิดความหมดข้อสงสัยเพราะว่าการจะคืนความสุขให้คนไทยได้นั้นเนี่ยมันต้องคืนความสุขที่จับต้องได้ก็คือเศรษฐกิจของประชาชนแล้วก็คุณค่าของประเทศที่ควรจะได้รับเนื่องเชื่อว่าคนไทยเนี่ยถ้ารู้สึกว่าประเทศได้คุ้มค่าแม้ว่าตัวเองจะจ่ายเยอะหน่อยก็ยังยอมรับได้แต่ถ้าตอนนี้ประเทศก็ไม่คุ้มค่าตัวเองก็จ่ายเยอะยังคิดว่าอันนี้เป็นความทุกข์ใจนะคะที่รัฐบาลไม่ควรจะสร้างปัญหานี้ให้กับประชาชนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชาติแบบนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าเราต้องการรัฐบาลที่มีความเป็นธรรมในทุกด้านแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเท่าทันการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มทุนข้ามชาติที่มีต่อประเทศของเรานะคะขอให้โปรดทบทวนค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะคะเราจะพูดถึงรายละเอียดของการให้สัมปทานว่าครั้งผ่านๆมาเป็นยังไงรายละเอียดของเอกสารแต่ละชิ้นที่ได้นำเสนอให้ต่างชาตินั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แผนที่พวกนี้ชี้ให้เห็นถึงอะไรบ้างติดตามกันต่อไปค่ะ